ทำอาหารง่ายๆกับครัวพริกที่ไรค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเก็บเนื้อหมูเอาไว้กินนานๆนะคะสมมติว่าเราไปตลาดนะคะหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเจอเนื้อหมูที่ราคาถูกแล้วเราอยากจะเอามาเก็บไว้กินนานๆนะคะก็มีวิธีทำนะคะมาด้วยค่ะนี่เลยเราจะทำเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะเวลาที่แช่น้ำเราจะแช่แค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ออกมาปรุงอาหารได้เลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทำกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเอาหมูไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นเราจะเอาหมูที่ได้มานะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งจิมจะหั่นเป็นชิ้นกับส่วนหนึ่งจะเอาไปบดสับนะคะจิมได้เป็นหมูสันนอกมานะคะก็จะมีติดมันนิดหน่อยนะคะข้างในก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะหั่นเตานะคะเพื่อเอาไปใส่เครื่องบดสับหั่นประมาณสัก1 นิ้วได้ค่ะสามารถใส่เครื่องได้นะคะหมูที่เราหั่นเตาไว้นะคะเราจะเอามาบดค่ะโดยใช้เครื่องบดตัวนี้นะวันนี้จิมใช้เป็นของออโต้รุ่นนี้ค่ะอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ600กว่าบาทนะคะแต่ใช้ดีนะคะใส่หมูลงไปได้ใส่ประมาณสักครึ่งโถก็พอนะคะไม่ต้องเยอะปิดฝาแล้วก็กดปั่นได้เลยค่ะกดปล่อยนะคะแล้วก็จะได้หมูบดตามที่เราต้องการด้วยเนาะชอบมันมากมันน้อยก็แล้วแต่เราเลือกส่วนของเนื้อหมูมาทำได้เลยค่ะก็แบ่งปั่นรอบต่อไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนชิ้นนี้นะคะจิมจะหั่นเป็นชิ้นบางๆสำหรับเอาไว้ผัดผักผัดกะเพราหรือว่าทำเมนูต่างๆนะคะแกงผักแกงผัดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆจะเห็นว่าเส้นมันมาแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะหั่นแบบนี้เวลาที่หั่นออกมาเนื้อหมูมันจะสวยนะคะถ้านี้มันก็ใหญ่ไปนะคะจิมจะตัดครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ซอยบางทีมันก็จะลายมาแบบนี้นะคะเราก็หั่นด้านที่มันเป็นแบบว่าเป็นขวางไม่หั่นตามลายเนื้อหมูอะค่ะหมูจิ้มแบ่งออกเป็นอย่างละ2ส่วนแบบนี้นะคะส่วนแรกนะคะคือจะเป็นหมูสับกับหมูชิ้นเนี่ยอันนี้จะไม่หมักนะคะส่วน2ชามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหมักปรุงรสกันค่ะหมูสับนะคะจิ้มจะใส่ผงฟูลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้หมู8ขีดนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยผงปรุงรสนะคะนิดนึงน้ำมันหอยค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้แล้วนะคะอันนี้จิมใช้เป็นพริกไทยดำนะที่เห็นสีดำๆเนี่ยไข่ไก่1ฟองค่ะไข่ไก่เบอร์เล็กนะคะแล้วก็ขยำส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณสัก 2-3 ช้อนนะคะใส่ไปนวดไปนะคะน้ำจะช่วยให้หมูของเรามีความนุ่มแล้วก็เด้งขึ้นนะคะส่วนหมูชิ้นที่เราหั่นไว้นะคะเดี๋ยวเรามาหมักหมูชิ้นกันค่ะไข่ไก่1ฟองผงฟูนิดนึงค่ะประมาณสักปลายช้อนชานะคะแล้วก็จะเป็นแป้งมันนะคะประมาณสัก 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยผงปรุงรสนะคะนิดนึงค่ะซอสปรุงรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันหมูหมักสูตรนี้นะคะก็ทำผัดผักนะคะอร่อยหรือว่าทำราดหน้าระหว่างนวดนะคะค่อยๆเติมน้ำสะอาดใส่ลงไปใส่ไปนวดไปนะคะน้ำก็ประมาณสัก 2-3 ช้อนได้นะคะนวดจนน้ำแห้งก่อนนะคะค่อยเติมน้ำส่วนต่อไปค่ะจากนั้นเราจะเอาเนื้อหมูนะคะมาแบ่งใส่ถุงค่ะจิมใช้เป็นถุงแบบนี้นะถุงคุณๆหน่อยค่ะมันจะใส่ได้ทั้งของร้อนแล้วก็ของเย็นค่ะเวลาที่ใส่ตู้เย็นเนี่ยมันจะไม่กรอบแล้วก็ไม่ขาดง่ายนะคะแล้วก็ใช้เป็นขนาด6x9จิมจะใส่100กรัมนะคะถุงละ1ขีดหรือว่าถ้าบ้านใครกินน้อยนะจะใส่50กรัม60กรัมหรือจะใส่ถุงละ200กรัมก็ได้แต่ไม่แนะนำให้ใส่เยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะละลายยากนะในการละลายน้ำแข็งค่ะ100 กรัมก็คือจะประมาณนี้เนาะสำหรับกิน1คนเนาะต่อมื้อก็จะประมาณนี้นะคะจิมจะใส่ถุง200นะเดี๋ยวลองดู200กรัมอันนี้200กรัมนะคะสำหรับ2คนได้แล้วก็มี100กรัมนะคะทำออกเป็น2ขนาดแล้วกันเนาะ คือถ้าทำขายมันก็จะดีเนาะมันจะเป๊ะๆแต่อันนี้เราทำกินเองนะคะขัดกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะหมูชิ้นก็ตักเหมือนกันนะคะ100กรัมกับ200กรัมเสร็จแล้วเราก็จะมารีดหมูให้แบนนะคะเวลาที่ใส่ตู้เย็นเนี่ยมันจะได้สม่ำเสมอกันแล้วก็เวลาละลายน้ำแข็งก็ละลายได้ง่ายค่ะกดลงไปข้างล่างก่อนแบบนี้นะคะใช้เขียงนะคะเขียงเล็กแบบนี้หรือว่าที่ปาดขนมปังที่ตัดขนมปังแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้เขียงทับแบบนี้นะคะเนี่ยก็ใช้เขียงรีดแบบนี้ก็ได้ตอนรีดมันจะใหญ่เนาะใช้อันนี้จะสะดวกกว่านะที่รีดขนมปังยิ่งบางยิ่งละลายง่ายนะคะอันนี้คือ100กรัมนะคะเห็นไหมมันก็ได้เยอะอยู่นะไม่น้อยเนาะเดี๋ยวมาดูถุง200กรัมกันบ้างค่ะถ้าใครมีอุปกรณ์นะคะก็ใช้มือได้อันนี้ต้องเว้นไว้สำหรับซีลด้วยนะคะปิดปากถุงอันนี้ถุง200กรัมนะคะก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะคะเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่หนาจนเกินไปนะก็ละลายไม่แข็งก็น่าจะประมาณสัก10นาทีก็น่าจะได้ค่ะเดี๋ยวทำแบบนี้นะจนเสร็จเลยหมูชิ้นไม่ต้องแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นชิ้นๆอยู่แล้วนะคะแค่ให้กระจายชิ้นใครชิ้นมันหรือใช้เขียงกดทับก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะเราก็จะซีลปากถุงนะคะอันนี้ถุงมันเหลือยาวเนาะเราก็พับครึ่งแบบนี้ได้ค่ะซีลถ้าใครที่ไม่มีเครื่องซีลแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เทปกาวติดข้างหลังก็ได้แต่ต้องระวังเวลาที่เราเอาไปแช่น้ำนะคะน้ำมันจะไหลเข้าตรงปากถุงได้ค่ะถ้าแบบนี้ก็คือสามารถแช่น้ำได้เลยนะคะเวลาที่มันเป็นน้ำแข็งเนาะแช่น้ำแป๊บนึงมันก็จะละลายน้ำแข็งแล้วก็น้ำจะไม่เข้าไปในถุงด้วยค่ะมันเหลือนิดเดียวเนาะเราก็จะซีล2ชั้นนะคะกันพลาดเนาะเผื่อมันรั่วค่ะก็ทำ2แถวเนื้อหมูที่เราใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะติดสติ๊กเกอร์ไว้นะคะว่าเนี่ยเป็นแบบไม่หมักนะคะขนาด100กรัมอะไรเงี้ยเวลาหยิบใช้จะได้หยิบถูกนะว่าจะใช้100หรือว่า200กรัมค่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่แข็งกันค่ะหมูที่เราแช่แข็งนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคือมันจะแข็งโป๊กเลยนี่ค่ะจะทำเมนูอะไรนะคะเราก็แค่เตรียมหม้อนะคะหรือว่าชามแล้วก็ได้ใส่น้ำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้เนี่ยไปแช่นะคะที่จิมทำนะคะคือจะมีหมูชิ้นเนาะมีถุง200กรัมแล้วก็มีถุง100กรัมนะคะซึ่งเราจะเขียนเอาไว้นะคะว่าอันนี้100กรัมหรือว่า200กรัมหรือว่าทำอะไรก็ได้ค่ะติ๊กไว้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะสมมติว่ามันจะกินแค่ผัดจานเดียวนะคะก็เอาแค่100กรัมนะอันนี้จิมจะเอาหมูชิ้นนะคะ100กรัมแล้วก็ใส่หม้อนะคะในน้ำแช่แบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากี่นาทีมันจะละลายค่ะอันนี้เป็นหมูสับนะคะ200กรัมแบบไม่หมักนะคะแล้วก็แช่ไปเดี๋ยวจะไปทำข้าวผัดทำน้ำพริกนะคะก็แช่น้ำไปเนี่ยค่ะเราจะใช้ก็หยิบมาใช้แค่ทีละ1แพ็ค2แพ็คแล้วแต่เรานะคะผ่านไป2นาทีนะคะมาดูกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมแป๊บเดียวหมูนิ่มแล้วค่ะตอนแรกเป็นน้ำแข็งนะคะแข็งโป๊กเลยตอนนี้ก็คือแบบว่านิ่มสามารถนำไปปรุงอาหารได้เลยที่มันละลายเร็วนะคะเพราะว่าเราแผ่เป็นแผ่นบางไว้นะคะมันก็เลยทำให้ละลายได้เร็วค่ะเห็นไหมมันจะบางมากๆนะคะแป๊บเดียวค่ะการเก็บหมูแบบนี้นะคะก็จะได้หมูที่สดใหม่แล้วก็อร่อยตลอดเวลาเลยค่ะอยากกินเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาใช้ได้เลยช่วงไหนหมูแพงเราก็ยังไม่ต้องซื้อมานะช่วงไหนหมูถูกเราก็ซื้อมาทำแบบนี้ได้ค่ะอันนี้ไม่หมักนะคะ200กรัมเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ 2-3 นาทีนะคะ3นาทีค่ะนานกว่าแบบ1ขีดแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวค่ะ3นาทีก็โอเคนะเห็นไหมนิ่มละนิ่มหมดละค่ะเอาไปทานเมนูพวกน้ำพริกนะคะหรือว่าผัดกับข้าวผัดผักผัดอะไรได้หมดเลยนะคะง่ายมากสะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบการถนอมอาหารนะคะแล้วก็อยากจะเก็บหมูไว้กินนานก็ทำตามสูตรนี้ได้เลยแนะนำให้แผ่เป็นแผ่นบางๆไว้นะคะเวลาที่ละลายน้ำแข็งคือมันจะง่ายมากถุงที่ใช้นะคะใช้เป็นถุงร้อนและถุงเย็นนะคะคือสีมันจะขุ่นๆหน่อยเวลาที่แช่ตู้เย็นเนี่ยถุงมันจะไม่กรอบนะคะมันจะเก็บได้นานค่ะอันนี้อันน้ำม้อนนะคะสำหรับคนที่สนใจผัดหมี่ผัดไทยน้ำพริกของครัวพิพิไลนะคะก็เข้าไปสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ shop.ครัวพิพิไล.com Facebook Shopee Lazada หรือว่า Line แอดก็ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ